ัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและลิ้นผ่านไปเอาใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเอาใหม่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไมน์คราฟต์กันอีกเช่นเคยนะฮะท่านผู้เจริญโอเคนะครับผมนะวันนี้เนี่ยพี่ฟุกเนี่ยก็จะมาหยุดเวลาในเกมไมน์คราฟต์กันนะฮะถามว่ามันหยุดยังไงเหรอก็อารมณ์เหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังนั่งดูคลิป YouTube คลิปหนึ่งใช่ไหมและเรากดพอดเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างในคลิปเนี่ยมันก็จะหยุดทันทีนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะแน่นอนนะครับเหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าผมเนี่ยหยุดเวลาในเกมนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเกมนี้เนี่ยมันก็จะหยุดเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแกะวัวหมูหมากาไก่นะครับหรืออะไรก็ตามที่แบบกำลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังดำเนินอะกำลังดำเนินอยู่อ่ะแล้วมันก็หยุดไปแบบหยุดไปเองเลยครับคือแบบค้างเลยก็ว่าได้นะฮะยกเว้นตัวเรานะถ้าเกิดว่าเรากดหยุดเวลาปุ๊บแล้วตัวเราเนี่ยหยุดไปด้วยไม่ดีครับคือมันก็เป็นการที่แบบเราจะหยุดตัวเองไปด้วยอ่ะแล้วใครจะกดเปิดเวลาใหม่ถูกไหมเออนะครับประมาณนั้นนะฮะมันก็มีอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มีอะไรที่แบบว่าไทมิ่งมันเป็นไทมิ่งครับที่แบบสวยๆงามๆอะไรเงี้ยคือแบบไทมิ่งการยิงธนูอะไรเงี้ยเราเห็นลูกธนูที่แบบลอยฟ้านะครับลอยฟ้าอยู่กับที่อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเกี่ยวกับไทมิ่งนั่นเองนะฮะไทมิ่งทุกอย่างมันจะถูกสต็อปไว้ถ้าเรากดหยุดเวลานั่นเองนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปหยุดเวลาในเกมนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทึบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาหยุดเวลากันเลยดีกว่านะฮะในเกมนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องหยิบสิ่งที่เรียกว่าไทม์คล็อกออกมาครับไม่ใช่คล็อกธรรมดานะอันนี้หยุดไม่ได้นะฮะแน่นอนนะครับว่าถ้าผมกดหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมลองสังเกตไหมว่าตอนแรกเนี่ยที่มันมีเสียงวัวร้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเงียบหายไปแล้วครับเพราะว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เนี่ยได้ถูกหยุดเอาไว้แล้วนั่นเองนะฮะนี่เห็นไหมนิ่งเลยนิ่งครับนิ่งทุกตัวเลยแกะก็นิ่งครับน้ำนิ่งไหมลองดูกันอ๋อนี่ฮะขนาดเราทุบบล็อกน้ำยังไม่แบบไม่มีการแบบกระทบกระเทือนไม่มีการแบบขยับเลยนะฮะคือนิ่งทุกอย่างนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าบล็อกทรายเนี่ยก็สามารถลอยฟ้าได้เหมือนกันลองดูนี่เห็นไหมคือมันลอยฟ้าได้อะคือแบบสุดยอดไปเลยนะครับแต่ว่ามันทะลุนะนี่ฮะแต่เราเนี่ยก็สามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้อย่างสบายเพราะว่ามันถูกหยุดเวลาเอาไว้อยู่นี่ฮะเดี๋ยวผมจะฆ่าวัวตัวนี้ให้ดูตายอย่างนี้คือตายแล้วนะฮะจะสังเกตว่าของเนี่ยจะดรอปออกมานะครับนี่เห็นไหมมันจะดรอปออกมานะครับแต่ว่าของกับตัวมันยังลอยอยู่นะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วถ้าเรายิงธนูล่ะนี่ฮะเดี๋ยวผมยิงโชว์เลยนี่ฮะจะสังเกตว่าลูกธนูเนี่ยมันจะค้างอยู่กับอยู่บนอากาศนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะมันจะค้างต่องแต่งต่องแต่งอย่างนี้ครับพอเรากดหยุดเวลาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะโคตรเฟี้ยวเลยนะครับนี่จะสังเกตว่าบล็อกทรายมันก็จะหล่นลงมาไอ้น้ำเนี่ยมันก็นี่ฮะเอาน้ำอ๋อลืมไปเราขุดแบบนี้ปกติน้ำมันไหลแล้วนี่ต้องขุดแบบนี้ฮะนี่เอาเม็ดเอาอย่างน้อยมันก็ไหลอ่ะถ้าเราหยุดเวลาปุ๊บอ่ะนี่ฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลอยมันจะว่างครับมันจะมีที่ว่างอะไรเงี้ยนี่ฮะพอเรากดใหม่ปุ๊บนี่ฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้เฮ้ยโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะเอ้าอันนี้คือแบบผมกดคือผมทำให้เวลากลับไปปกติแล้วอ่ะแต่มันก็ยังเป็นช่องว่างครับวิถือว่าเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะฆ่าแกะให้ดูนี่เอาแบบเป๊ะๆ เลยนี่1นัดเอาแบบเอาชัวร์เลยเอาสัก5นัดไปเราจะมาดูกันว่ามันจะโดนหรือเปล่านะฮะดูครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ฮะอุ้ยกดผิดนี่ฮะ
นี่มันไงโอ้โหโคตรสวยอ่ะช็อตนี้อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นบูเลตไทม์เลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาลองจุดระเบิดกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงฮะถ้าเกิดว่าไทมิ่งเนี่ยมันถูกสต็อปเอาไว้นั่นเองนะฮะโอเคเราจะลองแบบหาแบบช็อตสวยๆที่แบบมันกระจายแล้วอะระเบิดแบบกระจายแล้วฮะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหคือแบบเป็นเอฟเฟกต์แบบระเบิดแบบมันโอ้โหมองนานไม่ได้ครับตาลายคือแบบระเบิดคือแบบเอฟเฟกต์มันไอ้นี่มากเลยมาแบบโอ้โหมันเขาเรียกว่าอะไรมันกระตุกมากเลยนะฮะนี่ฮะคือเป็นอะไรที่โคตรสวยงามนี่ฮะพอเรากดปุ๊บนี่ก็จะอย่างนี้ฮะแล้วถ้าเราจุดระเบิดพร้อมกันล่ะมันจะเป็นยังไงเรามาดูเลยฮะเอาตรงไหนดีอะเอาบนฟ้าแล้วกันบนฟ้านี่ฮะเทได้เลยชึบเอาแบบหลายๆลูกพร้อมกันหยุดเวลาฮะเว้ยไม่ได้ไม่สวยไม่สวยนี่นะครับโอ้โหนี่ฮะจะสังเกตว่ามันจะค้างอยู่บนอากาศโอ้ว่ามันสุดยอดไปเลยใช่ไหมนี่ฮะคือแบบเอฟเฟกต์มันค้างอ่ะเห็นป่ะสุดยอดไปเลยนะคุณผู้ชมฮะนี่นะครับมีอะไรอีกอ่ะลองเป็นมันมีอะไรอีกนะขอนึกก่อนครับลองเป็นเรือไหมลองเป็นเรือไหมเราลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราขี่เรือมันจะขี่ได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบขี่ในขณะที่กายเวลาเนี่ยถูกสต็อปเอาไว้นะฮะนี่เลยตรงนี้เลยเซ็กเรือมาปุ๊บขี่ไปถ้าเรากดหยุดเวลาจะเป็นยังไงครับนี่ฮะเรือมันก็จะขี่ไม่ได้นะครับมันก็จะค้างอยู่งั้นนะฮะแต่จะสังเกตว่าจะสังเกตนะครับว่าโอ้โหเฮ้ยจะสังเกตว่าถ้าเราปล่อยเมาส์เนี่ยมันก็จะหันไปเองแบบอัตโนมัตินะครับพอแบบหันสุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะภาพมันก็จะกระตุกงี้แหละมันก็จะกระตุกอ่ะนี่ฮะนี่อันนี้คือเราไม่หันคือถ้าเราแบบเอียงเรืออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะนี่ครับมันก็จะเอียงมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะภาพมันก็จะกระตุกอย่างนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้คือการขี่เรือนะไม่มีอะไรมากทุบไปเลยนะครับโอ๊ยกดผิดโอ้ไปเอียงเฉยเลยอ่ะไปเอาออกเฉยเลยอ่ะนี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเรายิงธนูพร้อมกันหลายนัดล่ะน่าสนใจโยสมมติว่าผมจะฆ่าล่องกระเลียมแบบรวดเดียวมันจะเป็นยังไงนะเราเสกมาก่อนเลยฮะไอรอนบล็อกไอรอนนะครับผมขี้เกียจมานั่งเลื่อนหาผมทำงี้เลยแล้วกันสมมติว่าผมจะฆ่าล่องกระเลียมตัวนี้ในครั้งเดียวนะครับนี่เลยหยุดเวลาก่อนนี่ฮะเอ้าโอเคแล้วก็เล็งไว้ที่มันสัก20นัดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้คือ10นัดนะ11 12 13 14 15 16สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคฮะเรามาดูไทมิ่งของลูกธนูกันนะฮะไปอู้ไม่ตายหรอไม่ตายหรอโดนป้องกันเลยนะโอเคมันอาจจะไม่ตายครับแต่มันก็เป็นไทมิ่งที่สวยนะเอาใหม่ครับเอาสัก5แล้วกันคือมันจะเข้าพร้อมกันแหละถึงแม้ว่ามันจะมาคนละทิศกันฮะนี่ฮะนี่ฮะมันเป็นไทมิ่งที่แบบสวยมากๆอ่ะเฮ้ยเราลองแบบเราลองฆ่าซอมบี้ไม่เอาซอมบี้เอาเป็นคีเปอร์ละกันนะครับเอาแบบทีเดียวมันไม่ตายงั้นเอาเป็นมีตัวอะไรแบบเลือดน้อยบ้างนะชาวบ้านไม่ดี
เอาเป็นหมูละกันเอาเป็นหมูละกันนะครับอืมทีเดียวมันตายไงใช่ไหมถ้าเราเกิดถ้าเกิดว่าเราฆ่าหมูอ๋อไม่ตายเหรอเนี่ย ผมว่าผมต้องเอนชานแล้วแหละอืมจริงๆผมขอใช้สมุนละกันนะพาวเวอร์อยู่ไหนนะพาวเวอร์อ๋อนี่ไงโอเคเจอแล้วฮะอืมขอแบบเอนชานหน่อยถ้าเป็นไปได้อยากลองกับพวกซอมบี้นะนี่ฮะเดี๋ยวเสกคิปเปอร์ก็ได้อ่ะผมจะดูว่านัดเดียวจะตายไหมไม่ตายครับเฮ้ยต้องเป็นไฟด้วยโอ้โหมันต้องเป็นธนูไฟด้วยครับมันถึงจะสวยงามนี่เลยฮะอันนี้ตายหน้าตายนะครับทีเดียวดอกเดียวหน้าเดี้ยงนะเนี่ยเออโอเคตายนะครับเดี๋ยวเราจะลองฆ่าคีปเปอร์20ตัวพร้อมกันนะครับมันจะเป็นยังไงนะก่อนอื่นเลยนะครับต้องทำรั้วเดี๋ยวอะต้องทำรั้วนะครับเอ้ยไม่ต้องรั้ววางไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอา10ตัวก่อนเอา10ตัวก่อนไม่ต้อง20แล้วแล้วก็สต็อปเวลาไว้นะฮะแล้วก็เล็งเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนะฮะแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บจะสังเกตว่าตัวนูมันจะลอยบนอากาศนะเดี๋ยวถึงตัวไหนละตัวนี้ใช่ป่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ฮะปึ๊บแล้วเราก็กดเปิดเวลาใหม่ปึ๊บนี่นะฮะเอ้าตายพร้อมกันมั้ยเนี่ยโอ้โหแต่ก็เจ็บหนักอยู่นะก็ตายหมดนะครับนี่นะฮะอ้าวตัวนี้ไม่ตายครับเออนะครับเดี๋ยวเรามาลองกับสัตว์บ้างดีกว่าสมมติว่าเอา20ตัวเลยนะครับ20ตัวเป็นหมู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20หูเยอะมากสต็อปเวลาครับแล้วก็ปึ๊บ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 เดี๋ยวมาดูทามิ่งกันนะชึบชึบประมาณนี้นี่บางช็อตอาจจะไม่โดนขออภัยด้วยชึบ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 โอ้โหเยอะมากชึบชึบชึบเดี๋ยวเรามาดูทามิ่งกันนะลูกธนูนี่ฮะดูนะฮะนี่นะครับมันก็จะตายพร้อมกันเลยฮะตัวที่แบบรอดก็คือแบบผมยิงพลาดนั่นเองนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับการหยุดเวลาของผมนั่นเองนะครับหยุดเวลาในเกม Minecraft มันจะเป็นยังไงนะฮะการฆ่าศัตรูการสังหารมอนสเตอร์มันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากๆเลยนะเพราะว่ามันอยู่นิ่งอ่ะแล้วเราแบบยิงฟรีอ่ะแบบเราฆ่ามันได้แบบโดยไม่ต้องแบบเสียแรงอะไรมากมายนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทิ้งมาเลยโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ